โอ้โหดูไม้มงคลสวยงามมากๆเลยฮะเนี่ยใบเขาออกลายสีเขียวเข้มนะออกตัดชมพูสวยมากๆอันนี้คือบัลลังก์ทับทิมช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้ก็มาเดินตลาดนัดอีกนะร้านครูหญิงครับสวัสดีครับครูหญิงดูไม้สวยๆกันหน่อยโอ้โหนี่โอ้ดูฮะสวยงามมากๆเลยเนี่ยดูดอกสีส้มนะอันนี้เขาเป็นแคคตัสใช่ไหมเป็นแคคตัสค่ะเป็นรีบูเทียค่ะรีบูเทียนะโหเนี่ยสวยงามฮะดูดอกสีส้มๆเนี่ยสวยจริงๆฮะราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ขายอยู่150บาท150ดอกกำลังออกรอบเนี่ยเนี่ยกำลังนี่กำลังมีดอกตุ่มๆกันออกอยู่เนี่ยค่ะก็ดอกอยู่ใต้นี้เนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะใครแวะมาก็จัดได้เลยฮะเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยใครชอบตระกูลแคคตัสเนี่ยดอกเขาจะบานอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันค่ะบาน 2-3 วันนะเนี่ยน่าสนเลยนะดอกก็ถือว่าใหญ่ฮะเท่ากับประมาณเหรียญ5น่ะนะเนี่ยอันนี้เขายังบานไม่เต็มที่นะเนี่ยถ้าบานเต็มที่น่าจะเหรียญ10อันนี้ก็เป็นกุหลาบหินน่ารักนะอันนี้อันนั้นก็หาละ100บาท100บาทนะทั้งคู่นะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเล็บเหยี่ยวค่ะเล็บเหยี่ยวโอ้โหลูกใหญ่ๆเลยเนี่ยเท่าไหร่นะ300บาทค่ะ300ค่ะตัวนี้อายุประมาณ7ปีแล้วค่ะ7ปีค่ะเพราะเมล็ดค่ะส่วนใหญ่ตระกูลเล็บเหยี่ยวถังทองจะไม่ค่อยมีหน่อไม่ค่อยมีหน่อนะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไม้เพาะเมล็ดออกดอกแล้วก็เพาะเมล็ดใช่ค่ะสวยๆอันนี้เป็นชานนะเป็นทานฟอร์เมอร์ค่ะเป็นยิมโนตัวหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่ได้ขาย350บาท350ค่ะนี่ตัวนี้ก็น่ารักนะเนี่ยอันนี้เป็นตระกูลไม้ลำค่ะไม้ลำใช่เป็นไม้ลำสูงค่ะก็จะคล้ายๆกับพวกนี้ค่ะพวกตอค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอฟ้าหรือว่าตอนางฟ้าราคาอยู่ที่ตัวนี้50บาทค่ะร้อยเดียวโอ้50บาทเองใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอัสคาเว่อัสคาเว่ดังๆนี่50บาทด้วย50บาทเหมือนกันค่ะน่าเลี้ยงนะน่าเลี้ยงถ้าโซนนี้ก็จะ50บาททั้งหมดเลยนี่มาดูโซน50บาทโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยฮะนี่หนูเห็นละลานตาเลยเนี่ยสีแบบสีลูกปัดมันสวยอะสวยๆทั้งนั้นเลยแต่50บาทใช่ค่ะเนี่ยนี่นี่ดูราคาราคานี้หรอคะนี่นี่ฮะ50บาทอันนี้เล็กลงหน่อย35บาท3กระถาง100ค่ะนี่เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยดูแบบมันสดชื่นอะนะมันสีสดใสมากสีสันค่ะสีสันเนี่ยมาทางนี้ตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ค่ะเป็นตระกูลพวกฟองซัวทำเป็นไม้โบราณมากเลยค่ะตัวนี้ค่ะราคาอยู่ที่ตัวนี้150บาท150กระถางกระถางนี้สามารถแขวนได้นะคะแล้วก็เขามีรูค่ะไดโนเสาร์นะคะเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรคะแตกหน่อนะคะเขาจะแตกออกจากทางรากดังนั้นรูพวกนี้ค่ะเขาสามารถแตกออกได้ก็คือเป็นพุ่มคมก็ถือว่าน่าเลี้ยงน่าเลี้ยงไดโนเสาร์นะท่านนี้ก็เป็นนางพิมค่ะเสน่ห์นางพิมเสน่ห์นางพิมเป็นบอลนะใช่ค่ะเป็นตระกูลพวกบอลจะคล้ายๆกับแบ็คเลี้ยงน้ำได้ว่างั้นเถอะตัวนี้ใช่ค่ะคล้ายๆกับแบ็คบิวตี้แต่ตัวนั้นจะเล็กกว่าแล้วก็ลายเขาจะชัดกว่านี่คล้ายๆกันคล้ายๆกันเนี่ยตัวนี้เหมือนในก้ามกุ้งอะก้ามกุ้งค่ะแต่นี้เป็นก้านแดงก้านแดงใช่ตัวนี้เป็นมิ้นท์ค่ะแต่สีมิ้นท์ยังไม่ออกค่ะเป็นก้ามกุ้งเหมือนกันนี่แตกใบใหม่มาแล้วอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้ค่ะ200ค่ะ250ตัวนี้น่ารักน่ารัก
นี่อันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศค่ะเป็นลิ้นมังกรดำค่ะราคาตัวนี้ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวค่ะนี่ตัวนี้เป็นพวกหยกอะค่ะจะเป็นพวกหยกจะเป็น50 บาท50 บาทเองโอ้นี่ตัวนี้ก้อยเสียนด่างค่ะก้อยเสียนด่างแล้ว100 บาท100 บาทดูพระเอกของงานตัวนี้นางเอกของงานสุดยอดเลยตัวนี้สวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นอโกนิมาค่ะอโกนิมาบัลลังก์ทับทิมค่ะบัลลังก์ทับทิมฮะสวยงามฮะราคาอยู่ที่400 บาทค่ะ400 บาทตัวนี้สีเข้มมากสีสวยฮะสีสวยแล้วช่อเขาแบบตั้งขึ้นใบถี่ด้วยนะสวยงามราคาในเน็ตนะคะกระถางสีนี้อยู่ตอนนี้ที่499499แต่เราขาย400นะร้านคู่หญิงนะใครก็สนใจก็แวะมาเดินได้เลยนะตลาดนัดเราสวัสดีครับ